จุดหนึ่งที่เป็นคาใจผมตลอดเวลาก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าดีๆเยอะมากมีโอกาสดีๆในประเทศไทยเยอะมากแต่ชาวต่างประเทศมักจะมาหยิบยกไปเอากันบ้านที่มาเรียนที่โรงเรียนบ่มเพาะไปฝึกทำจริงด้วยแล้วกลับมาก็มาอภิปรายกันมาเล่ากันจะต้องยกตัวอย่างจากในเด็กที่เรียนเลยไม่ใช่ไปยกอีกของต่างประเทศไม่ต้องเอานอกห้องมาเลยไม่เอาบริษัทใหญ่ๆไม่ต้องตกลงคุณต้องการอะไรไม่มีใครต้องการอะไรเลยต้องการอย่างเดียวก็คือธุรกิจเขาประสบความสำเร็จ